สวัสดีค่ะพบกับช่องการรีวิวเครื่องเขียนของบริษัทพรวิทยาเซ็นเตอร์นะคะซึ่ง EP นี้นะคะเป็น EP ที่ 21/3 นั่นเองนะคะเราก็จะอยู่กับการรีวิวปากกาโมนามินะคะปากกาไรท์คัลเลอร์ DIY นั่นเองนะคะเป็นปากกาที่สามารถใช้ดีไซน์ได้ตามความต้องการของผู้ใช้นั่นเองนะคะคือสามารถใช้เขียนข้อความเน้นข้อความหรือว่าวาดภาพก็ได้นะคะคือเขาจะมาเป็นเซตแบบนี้เลยนะมีถึง12เฉดสีด้วยกันนะคะอันนี้ต่อจาก EP ที่แล้วนะคะ EP ตัวนี้นะคะเป็นปากกาหัวกลมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองสีให้ดูนะคะแล้วก็ดูลายเส้นของเขานะคะว่าลายเส้นที่ออกมาเป็นยังไงนะคะอันนี้คือปอกปากกานะคะเขาจะมาแบบนี้ Light Color DIY นะคะเป็นปากกาที่สามารถดีไซน์ด้ามได้ตามความต้องการนะคะนี่เขาจะมามีหัวแบบนี้ให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นหัวมีเดียมนะคะไซส์ B นะคะเป็นหัวกลมนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานนะคะง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่เราเอาหัวนี้นะคะมาใส่ตรงปอกของปากกานะคะแล้วก็หมุนเข้าไปแบบนี้ค่ะนี่ใส่ได้2ด้านนะคะนี่ง่ายมากๆเลยนะคะอันนี้เรียบร้อยค่ะน่ารักไหมคะใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะมีถึง12เฉดสีนะคะเป็นปากกาแบบปอกนะหัวปากกาเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นกันไหมเอ่ยนี่เป็นหัวกลมนั่นเองนะคะแบบนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูลายเส้นของเขานะคะว่าเส้นที่ออกมาจะเป็นยังไงนะคะเรียบร้อยค่ะทั้งหมด12เฉดสีนะคะสีที่ออกมาก็จะประมาณนี้นะคะลายเส้นก็เท่านี้เลยนะคะถือว่าสีสันสดใสนะคะลายเส้นก็ถือว่าโอเคนะคะนี่โมนามินะคะน่ารักมากๆเลยมีถึง12เฉดสีด้วยกันนะคะเขาจะมาเป็นเซตแบบนี้นะคะนี่เขาจะมาเป็นแพ็คเกจจิ้งแบบนี้เลยนะคะอันนี้นะคะราคาเพียงแพ็คละ145บาทเท่านั้นนะคะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจจะสั่งซื้อเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะสามารถกดสั่งซื้อได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้เราต้องลาไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ